ในโอกาสที่กำลังใกล้จะครบ4ปีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เข้ามาปกครองบ้านเมืองก็ต้องถือโอกาสนี้ย้อนรำลึกความหลังกันหน่อยหากยังไม่ลืมกันตอนเข้ามาใหม่ๆชาวบ้านจำนวนไม่น้อยต่างตั้งความหวังกันไว้สูงว่าคสช.จะเป็นพระเอกเข้ามากวาดล้างสิ่งสกปรกโสโครกในบ้านเมืองแต่พอไม่นานหรือภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าหุงข้าวหม้อยังไม่ทันจะดำก็มีเรื่องให้ต้องผิดหวังกันอย่างแรงจากเรื่องการจัดซื้อไมโครโฟนไฮเทคที่ติดตั้งในห้องประชุมตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาล3ห้องรวมทั้งหมด89ตัวราคาสูงถึงตัวละ 145,000 บาทรวมทั้งหมด37ล้านบาทต่อมาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคตร.เข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าไม่ถึงขั้นมีการทุจริตเพียงแต่ส่วนต่างเยอะจึงทำให้มองไม่ดีจนมีวลีเด็ดว่าไม่โกงแค่ส่วนต่างเยอะต่อมาอีกโครงการหนึ่งคือการจัดซื้อเรือดำน้ำยูนคลาส S26T จากจีนจำนวน1ลำวงเงิน 13,500 ล้านบาทจากโครงการทั้งหมดที่ต้องจัดซื้อ3ลำในวงเงิน 36,000 ล้านบาทเฉลี่ยลำละ 12,000 ล้านบาทเป็นการจ่ายเงินแบบผูกพันงบประมาณ 3-4 ปีของกองทัพเรือตอนนั้นสังคมเกิดความเคลือบแคลงใจว่าเดิมบิ๊กตู่และบิ๊กป้อมต่างออกมาประสานเสียงกันว่าเป็นการจัดซื้อด้วยข้อเสนอสุดพิเศษโปรโมชั่นซื้อ2แถม1แต่พลันที่เรื่องออกมาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกลับกลายเป็นว่ารัฐบาลไทยตกลงซื้อเรือดำน้ำจากจีนในราคาที่มีส่วนลดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขณะที่วงในระบุว่าราคาที่เจรจากันไว้เบื้องต้นนั้นอยู่ที่ประมาณลำละ 8,000 ล้านบาทส่วนราคาขายจริงประมาณ 12,000 ล้านบาทหากซื้อ2แถม1จะใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทซึ่งก็ยังต่ำกว่างบประมาณที่รัฐบาลชี้แจงถึง 12,000 ล้านบาทจึงทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อและไม่เพียงแต่เรื่องราคาเท่านั้นยังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องคุณภาพและความจำเป็นอีกด้วยอีกโครงการที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่มีข้อครหาเรื่องปรับเพิ่มงบประมาณในโครงการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็น 8,000 ล้านบาทจากเดิมที่ตั้งไว้เพียง 3,000 ล้านบาทเท่านั้นแล้วยังมีการขยายระยะเวลาก่อสร้างให้บริษัทซิโนไทย Engineering and Construction จำกัดมหาชนถึง4ครั้งรวม 1,482 วันจากเดิมที่กำหนดให้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน900วันซึ่งการต่อสัญญารอบที่4นั้นส่งผลให้ซิโนไทยสามารถขยายเวลาก่อสร้างได้ถึงวันที่15ธันวาคม2562ซึ่งหากไม่ขยายเวลาให้ผู้รับเหมาต้องเสียค่าปรับวันละ12ล้านบาทจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่ากรณีนี้ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนโดยไม่ชอบหรือไม่นายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่เกาะติดเรื่องนี้บอกว่าโครงการนี้มีการคอร์รัปชันสูงมากเฉพาะในส่วนของโครงการ ICT ก็ว่ากันไปถึง 150% แล้วนอกจากนั้นยังมีโครงการจัดซื้อรถเมย์ NGV 489คันวงเงินงบประมาณ 4,261 ล้านบาทซึ่งบริษัทชอทวีจำกัดมหาชนเป็นผู้ได้รับสัมปทานในการจัดหารถดังกล่าวด้วยวงในระบุว่าเดิมบริษัทยื่นประมูลไว้ในวงเงิน 3,800 ล้านบาทเท่านั้นแต่งบประมาณการจัดซื้อกลับเพิ่มขึ้นถึง461ล้านบาทขณะเดียวกันก็ยังมีความเสียหายที่เกิดจากกรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมก.จ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่บริษัทเบสกรีนกรุ๊ปจำนวน 1,100 ล้านบาทหลังจากถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรณีที่ยกเลิกสัญญาจัดซื้อจัดจ้างรถเมย์ NGV โดยมิชอบซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์หากสุดท้ายแล้วคสมก.แพ้คดีและต้องจ่ายค่าชดเชย
ก็เท่ากับว่ารัฐบาลน่าจะได้รับความเสียหายจากความไม่โปร่งใสของโครงการนี้รวมแล้วไม่น้อยกว่า 1,561 ล้านบาทเลยทีเดียวทีมข่าวลึกทันใจขอตบท้ายด้วยผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับดัชนีคอร์รัปชันไทยเดือนธันวาคม2560ที่ผ่านมาพบว่าความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในยุครัฐบาลคสช.เพิ่มขึ้นถึง 37% สูงสุดในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2558และคาดว่าการทุจริตคอร์รัปชันในปี2561จะเพิ่มขึ้นเป็น 48% โอ้แม่เจ้าทีมข่าวลึกทันใจรายงาน